เลี้ยงหมูกระทะเปิดแถงบประมาณ ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องของการเลี้ยงบุพทะตอนนี้เป็นกระแสะอย่างมากและผมเองนะครับก็อยากให้ประชาชนมาวิพากวิจารณ์ถึงเรื่องนี้เอาความรู้สึกของตัวเองในเรื่องนี้นะครับวิพากวิจารณในแง่ไหนก็ได้นะครับอยากให้มาวิพากวิจาร์กันเยอะๆแล้วก็แชร์คลิปหรือว่าใครนะครับที่ออกมาวิพากวิจาร์โดยการอัดคลิปหรือการโพสต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้ออกมาวิพากวิจารณ์เรื่องนี้กันเยอะๆและออกมาวิพากวิจารณเรื่องนี้กันมากๆเพราะมันจะส่งผลดีกับเรื่องของการตรวจสอบงบประมาณนะครับ ที่มันมีงบประมาณที่ซ่อนอยู่งบประมาณที่ไม่ได้เปิดเผยงบประมาณที่ใช้กันไม่ตรงไปตรงมาอย่างงีอ้ออกมาอีกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนนะครับอยากให้ประชาชนออกมาช่วยกันวิาพากษ์วิจารณ์จะวิพากษ์วิจารณ์ในมุมไหนนะครับจะด่าก้าวไกลจะไวมาอะไร เอามาเหยครับออกมาเลยครับแล้วตั้งข้อสังเกตตั้งข้อพิรุธเรื่องของงบประมาณต่างๆที่ผ่านมายิ่งดีครับอันนี้คือจะทําให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลเรื่องของการใช้งบประมาณต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าผมเชื่อว่ามันมีงบประมาณที่มันไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนและไม่ตรงไปตรงมาซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่า วันนี้การทําของก้าวไกลใครอาจจะคิดว่าเฮ้ยผมพูดแล้วผมอวยหรือผมอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยครับคุณจะคิดยังไงก็ได้แต่สําหรับผมผมมองว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลทามันคือการทําให้ประชาชนได้รู้นะครับได้เห็นได้เห็นอีกมุมหนึ่งได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับเรื่องของการตั้งงบเรื่องของการสงสยัยเรื่องงบประมาณต่างๆเนี่ยประชาชนอย่างผมก็สงสยัยประชาชนหลายๆคนก็สงสัยนักข่าวก็สงสัยหลายๆคนสงสัยหมดครับแต่เวลาที่นะครับพูดออกมาหรือตามเสนอออกมาหรือว่า ตั้งคําถามไปเรื่องอะไรมันก็เงียบมันก็หายมันก็เงียบไปก,ก็หายแต่วันนี้นะครับมันกลายเป็นสสเฉพาะคุณปริพัฒน์เนี่ยเป็นรองประธานสภานะครับคนที่หนึ่งนะครับเป็นรองสภาคนที่หนึ่งเป็นคนทําเรื่องนี้พอทําเรื่องนี้ปุ๊บโอ้โหมันก็เป็นกระแสรเรื่องราวก็ผุดออกมาตรงนู้นตรงนี้แม้กระทั่งเรื่องของว่า วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาอีกอะไรอีกโอ้โหบอกได้เลยครับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆและอยากให้ทำแต่ส่วนเรื่องว่าที่คุณปฏิพัฒน์ทำเนี่ยนะครับมันจะผิดระเบียบหรือมันจะไม่ถูกระเบียบมันจะผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายอันนั้นก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกเฮ้ยสิ่งที่คุณปฏิพัฒน์ทำถูกต้องอะไรแต่ผมยอมรับว่าสิ่งที่คุณปฏิพัฒน์ทำเนี่ยนะครับความรู้สึกของผมเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องออออออัันนนนเเีี้้้ยยผผผผมมมมม่่่่่่่่่่คงงงงตตดดสสิิะะไไไไรรพาาาาาใชททบบกกววแึ มันก็คือการเลี้ยงนะครับถามว่าวันนี้การคําว่ารับรองนะครับการที่เอาไปไปรับรองแขกอย่างกสมมติว่ามีการประชุมสมมุติว่าสสเนี่ยอ่าอ่าสมมตินะครับว่าวันนี้ประธานสภาแะ้วกันอ่าประธานสภาจะมีการไปเรียกเรียกประชุมในเลี้ยงสังสรรค์กันก็เรียกรองประธานสภาอ่าวุฒิสภาคือคนในสภาที่ระดับตาแหน่งสูงนะแล้วไปเลี้ยงที่หนึ่งนะครับเปิดวายกินกันอะไรกินกันทาอะไรกินกันทั้งหมดเนี่ยแล้วหมดงบไปเป็นแสนแสนอันนั้นอะ ถือว่ารับรองไหมถือว่าใช้เงินไหมนะถ้าบอกว่าใช่อันนี้ก็เหมือนกันแม่บ้านเนี่ยเขาก็ไปเหมือนกันไปในฐานะของแม่บ้านก็ไปไประชุมแต่แทนที่จะไปกินร้านอาหารหรูไปกินหมูกระทะซึ่ง3 0 0ร้อคนใช้เงินไม่ถึงแสนอันนี้ผมก็ว่านะครับมันก็เป็นเรื่องที่ปกติในการที่ว่าเฮ้ยถ้าเราจะไปประชุมกันก็เรียกสามสามร้อยคนประชุมกันก,ก็มีเบรกมีกาแฟมีอะไรกับวันนี้ไปเลี้ยงที่หมูกระทะอ่ะอย่างกับผมเองนะถามว่าวันนี้เมื่อก่อนเนี้ยตอนที่ผมทําเกี่ยวกับเรื่องของการ ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการขายนะครับก็มีครับเวลาที่เรียกประชุมเนี่ยนะครับอ่สาสัมมนาเวลาที่ประชุมเนี่ยก็มาดูเอ้ยมีคาเฟ่คาเบค่านูนค่านี้รวมแล้วต่อหัวเท่านี้เอ้ยเราเพิ่มเงินอีกหน่อยกลายเป็นกินอาหารก็ไปเรียนไปกินอาหารเห็นปะะ่มฮะว่ามันมีตรงเนี้ยเราก็ต้องไปรอรอดูแต่กฎระเบียบอะไรเขาว่ากันไปตามนั้นครับอย่างที่ผมบอกแต่สิ่งหนึ่งซึ่งทําให้เราเห็นหรือประชาชนได้เห็นก็คืองบประมาณเหล่านี้นะครับ กับสิ่งที่ผ่านมาที่เราไม่รู้เลยว่างบประมาณเหล่านี้ไปใช้ยังไงบ้างใช้แบบไหนบ้างใช้ตรงไปตรงมาหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตรงนี้นะครับที่ออกมาตอนนี้นะครับมีการวิาพากษ์วิจารณ์หลายๆหน่วยหลายๆหลายคนก็เอาออกมาให้ทุกคนได้รู้และก็อย่างที่ผมบอกว่าขอให้ทุกคนเนี่ยมาเลยครับโหมานะครับแชร์คลิปออกไปจะเรียกว่าอะไรอ่ะจะ วิาพาษ์วิจารณ์ในมุมไหนเอาเลยเอาให้เต็มที่เอาให้หนักหนกเอาให้เยอะๆให้มันเป็นกระแสให้เลยเพราะผมต้องการให้มันเป็นกระแสใหญ่ๆเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ตรวจสอบงบประมาณทั้งหมดทั้งประเทศงบงบลรลองงบนู่นงบนี้งบอะไรที่มันซุก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 ,ซ,กซุกอยู่เนี่ยมันจะได้เปิด,เป,ดเปิดออกมานะครับประชาชนจะรู้เพราะงบประมาณเหล่านี้แหละครับถ้าเราสามารถเปิดโปรงได้แล้วให้ชี้แจงให้ได้โปร่งใสได้ผมว่าสวัสดิการของประชาชนน่าจะดีกว่านี้เพราะว่างบพวกเนี้ย มันเป็นงบสิ้นเปลืองโดยที่ปราประโยชน์ที่คนที่ไม่ได้รู้แล้วไปเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งคําถามของผมเอาไว้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะครับปฏิพัฒนะครับไม่ได้กังวลนะครับผิดกฎหมายปมเรียงหมูกระทะยันทําตามระเบียบนะครับวิโรดเนี่ยท้าเปิดงบรับรองประมุขฝ่ายนิติบัญญัติบริหารวันที่19สิงหานายศรีสุวรรณจันานะครับกลุ่มองค์กร รักชาติรักแผ่นดินโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าใช้งบรับรองแขกเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภา <im itation> จากเงินภาษีของประชาชนเพื่อหน้าตาของตนเองถือเป็นการขัดแห่งผลประโยชน์หรือไม่นะครับขณะเดียวกันนายศรีสุวรรณจันยานี่นครับได้มีการแจ้งสื่อมวลชนว่าวันจันทร์ที่2 1สิงหาคม2566เวลา10นาฬิกาเนีน่ยจะไปยื่นคำร้องต่อปปชอขอให้ไต่สวนตรวจสอบร้อ,องอ๋องนะครับนายปฏิพัทสันติ พาดานะครับสสพักก้าวไกลรองประธานสภาเพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนจัดยธรรมอย่างร้ายแรงตามที่รับนูลมาตราเอ่อรัฐตามที่รับนูล2560นะครับบัญญัติห้ามไว้หรือไม่เพราะกระทําการที่อาจขัดต่อรมนูญเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกันประกอบนะครับมาตรฐานจัดยธรรมด้านนายอดิศรเพียงเกตเนี่ยสสบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยเนี่ยก็ได้ถวิตรรูปมารูปภาพเมนูนะครับ ผัดกะเพราหมูใส่มะเขือทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในกระทะและในจานที่ส่วนมากได้รับประทานไปแล้วพร้อมกับระบุว่าไม่ได้กินหมูกระทะแต่ทํากะเพราหมูใส่มะเขือทํากินเองไม่คุ้มเคือไม่มีงบนะครับหนุนจุนเจือฟักจ่ายเองจริงๆนะครับผัดกะเพราหมูสับใส่มะเขือและหมากแข้งวงเล็บว่ามะเขือพวงงบประมาณตัวเองไม่เกี่ยวกับสภาผู้แทรนราษฎรอดิสรเพียงเกต19สิงหาคม25 6 จากนั้นก็ยังได้มีทวิตข้อฟาร์มอีกว่าฟักเงินตัวเองมีใครวาแต่ร้วงเงินของประชาใช่หน้าที่จะนะครับหาสงหาเลี้ยงอาหาทรงหาเสียงต้องดูดีๆกินหมูกระทะทั้งทีต้องดูงามอธิศรเพียงเกด19สิงหาคม2566ด้านนายคริสนะครับโปตะนันหวนหน้าพักเส้นได้ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าพี่อ๋องสวยแล้วงบรับรองไปเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านทั้งหมด370คนนะครับ Uh, 269บาทต่อคนเนี่ยรวมเป็นเงิน99,530บาท1ง,งบรับรองไม่ได้ถูกใช้ในการรับรองในการปฏิบัติหน้าที่ของรองประธานสภาคนที่2นะรองประธานสภาครับสอนี่คือปองคูปองมีชื่อนะครับปฏิพัทพิมพ์อยู่ในคูปองเสียงติดคุกตลอดชีพผิดปอ,อาญานะครับมาตา147151152157 นด้สมชายสุธยากรอดีตนะครับกรรมาการการเลือกตั้งหรือว่ากกตก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความร,ระบุว่าเวลาทํางานที่ต้องใช้เงินราชการเขาทํากันแบบนี้งบมีนะครับเจ้านายอยากได้รายการสร้างสรรค์นะครับเพื่อรับรองสักแสนหนึ่งก็บอกลูกน้องที่เป็นหัวหน้าห้องให้ไปจัดการให้เป็นก้ดาเนินการหน้าห้องต้องถามทางการเงินว่าใช้เงินก้อนดังกล่าวได้หรือไม่ การเงินตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ต้องถามหโหน้าไลขึ้นไปตามถึงรองเลขาหรือเลขาธิการหากไม่ได้ต้องแจ้งให้เจ้านายทราบเป็นรายล,ลักษณอักษรหากเจ้านายยังอยากจะทำกร็รับผิดชอบเองแต่หากยังไม่มีการตอบอตรวจสอบถามแต่ใช้ไปโดยภาราการไปก่อนถ้าจ่ายเงินส่วนตัวก็เบิกไม่ได้ไม่ได้เป็นความผิดแต่หากเป็นเงินยืมของราชการไปใช้ ก็เบิกไม่ได้นะครับต้องเอาเงินส่วนตัวมาคืนนะครับเงินยืมนี้ไม่ก็ไม่มีความผิดอกีกหากทรงรัฐฐานเบิกแล้วเบิกได้รอสตงเข้าตรวจสอบเป็นเรื่องเป็นราวครับหากพบว่าผิดถือเป็นความผิดทั้งอาญาและแพ่งและวินยัยต่อทั้งเจ้านายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับเขียนให้ชัดๆแล้วงดให้สัมภาษณ์เสียงไม่มีครับ ขณะที่แทนคุณจิตอิสระรักษาการนะครับประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและฟาร์มเสมอภาคระหว่างเพศพรรคประชาพิปัติกล่าวถึงกรณีนายนปริพัฒน์สันติพดารองประธานสภาคนที่หนึ่งและนางอัมรัตนะครับอมรัตโชคนิ ปมิรกุลนะครับนัดหมายเชิญชวนแม่บ้านสภากว่า370คนไปรับประทานหมูกระทะโดยใช้งบรับรองของรองประธานสภาว่าถือว่ามีเจตนาชัดเจนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ตัวเองและพักของตัวเองเพราะนายปฏิพัทธ์ยังมีตําแหน่งเป็นรองประธานสภาที่เพิ่งมีประเด็นทําผิดกฎหมายนะครับแล้วยังทําเรื่องสิ้นคิดนะครับคิดผิดซ้ําอีกนะครับเข้าทํานองสุภาษิตไทยนะครับ ฟารมวัวไม่ทันหายความวายเข้ามาแทรกใช้อำนาจอนุมตัติเบิกงบหลวงจากภาษีประชาชนใช้แบบนี้ ทั้งที่วัตถุประสงค์ก็ชัดเจนว่าต้องการให้เป็นงบในการรับรองแขกบ้านแขกเมืองหรือคนสําคัญสําหรับระดับประเทศแน่นอนเดี๋ยวคนของพักนี้ก็ต้องออกมาดาม่าต่อว่าแม่บ้านเป็นประชาชนเป็นคนที่มีความสําคัญซึ่งก็เท่ากับว่าการใช้วิทยาาในการแยกแยะระดับความสําคัญว่าอย่างไหนสําคัญระดับประเทศกับสําคัญระดับบุคคลมีปัญหาจนแทบไม่น่าเชื่อว,ว่าต้องใช้คนระดับหมอสมองหมอ,อปัญญาคมคายซึ่ง การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็นความจงใจที่จะใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์หรือไม่และจงใจในการมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์แสวงหาความนิยมให้กับตัวเองโดยใช้งบประมาณของแผ่นดินมากกว่าที่จะใช้งบส่วนตัวในการเลี้ยงดูแม่บ้านนะครับนอกจากนี้นะครับการกระทําแบบนี้ถือว่าเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือไม่เพราะพรรคก้าวไกลยังเคยมีนโยบายที่จะห้ามไม่ให้ใช้งบหลวงในการโปรโมตตัวเองโดยการก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีอํานาจเที่ยวไปกล่าวหา คนอื่นต่างๆนานาแต่พอมีอํานาจกับทํายิ่งกว่าคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอดีตศสอย่างนางอัมมอรัตน์นะครับสมาชิกก้าวไกลไม่ได้มีตําแหน่งในสภาแล้วแต่กลับใช้โอกาสไปร่วมเสพสุขจากเงินภาษีประชาชนอีกด้วยแปลว่าอย่างไรและงานนี้ตนมองว่าที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือนายปฏิพัฒน์และพรรคก้าวไกล ยิ่งช่วงนี้จะมีการเลือกตั้งซ่อมนะครับถ้าหากพบว่าแม่บ้านที่ไปร่วมรับประทานอาหารเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งซ่อมเขตสามจังหวัดอะยองจะเข้าข่ายจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจหรือซื้อเสียงด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายการเลือกตั้งจึงอยากให้พรรคก้าวไกลได้เตือนสติและเ,ะเปลี่ยนตัวรองประธานเพราะไหนๆนะครับก็อีกไม่กี่วันก็ต้องลาออกอยู่แล้วอย่าสร้างความอับอายมัวหมองให้กับสาภาต่อไปเลยทางด้านานางอมรัตน์นะครับโชคประวิตกุล กรรมการบริหารของพรรคก้าวไกลในฐาน,นะคณะทำงานของรองประธานสภา,าผู้แทนรัษฎรคนที่หนึ่งทวิตข้อความผ่านทวิตเ,เตอร์ส่วนตัวระบุว่าที่ผ่านมาท่านอื่นในตำแหน่งเดียวกันเคยใช้งบรับรองก้อนนี้ซื้อวายแพงๆไปเลี้ยงดูปูเสือเพื่อนฝูงมิตรสหายมาแล้วงบรับรองปีละสองล้านเป็นของรองประธานสภา,าเป็นดุลยมิตจของผู้ใช้หมูกระทะไม่ได้แพงอะไรเมื่อเทียบกับวขวดละหมื่นเป็นแสนให้คุณค่ากับสิ่งใด ก็ใช้ได้ไม่มีระเบียบห้ามไว้ก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ก็คือในฐานะนะครับคณะทํางานซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับคุณนางอมรัตน์เนี่ยโชคประมิตรกุลเนี่ยอยู่ในฐานะคณะทํางานของรองประธานสภาก็มีสิทธิ์ที่จะไปอยู่แล้วครับถ้าวันนี้แทนคุณนะครับบอกว่าไม่ได้มีสิทธิ์คนละเรื่องแล้วนะครับแสดงว่าไม่ได้รู้ข้อมูลจริงเพราะว่าอย่าลืมนะครับคนที่เป็นรองสภาสามารถตั้งคณะทํางานได้ เพราะฉะนั้นคณะทํางานก็อยู่ในนั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่านะครับแทนคุณเนี่ยไม่ได้เคยเป็นสสหรือเปล่าก็เลยไม่รู้ว่าเขาสามารถที่จะจ้างคณะทํางานได้8คนนะไปเรียนรู้ซะนะนะครับก่อนที่จะมาเป็นสสสอบตกอยู่บ่อยๆเพื่อสักสมัยไหนอาจจะได้แต่ก็คงจะเป็นแค่ได้กับความฝันนะ่ะ มีรายงานว่านายชวนหลีกภัยอดตีตประธานสภาผูพพ้แทนรัศฎรก็มอบของฝันให้กับพนักงานทำความสะอาดเมื่อวันที่16ธันวาคม2563เว็บไซต์รัฐสภาเผยแพร่ข่าวประธานสภาผู้แทนรัษฎรได้พบปะพูดคุยเพื่อเป็นฝันและกำลังใจแก่พนักงานทำความสะอาดและพนักงานจ้างเหมาบริการเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เนื้อหาระบุว่าวันศุกร์ที่18ธันวาคม2563เวลา15.25นานาทีณห้องประชุมชั้น3อาคารรัฐสภาในชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนรัฐฎรได้มีการพบปะพูดคุยเพื่อ เป็นขวัญและกำใจให้แก่พนักงานทำความสะอาดและพนักงานจ้างเหมาบริการเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่โดยมีนะครับนายอิสระเสรีวัฒนกุลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎตรนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลข,ขานุการประธานสภาผู้แทนรัษฎตรนางพรพิษเพชรเจริญเลข,ขาที่การสภาผู้แทนรัษฎตรและผู้บริหารสำนักงานเลข,ขาที่การสภาผู้แทนรัษฎตรเข้าร่วมในการดังกล่าวด้วยอ่า โอกาสนี้นะครับดได้ชวนดิพานได้กล่าวขอบคุณและให้กําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่มีความเสียสละในหน้าที่ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งไม่ต่างจากตําแหน่งอื่นในสํานักงานพร้อมทั้งอวยพรให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในปี2564จากนั้นประธานสภาผู้แทนตัเราได้มอบกล่องอา่ามอบกล่องอาหารเป็นของฝันนะครับปีใหม่ให้แก่พนักงานทำความสะอาดและพนักงานจ้างเหมาจำนวน166คนซึ่งในกรณีดังกล่าวนะครับแทนคุณจิตอิสระยอมรับว่า นายชวนได้นำนะครับงบส่วนนับเดียวกันมาใช้คืองบรับรองหรืองบนะครับนี้เป็นอำนาจโดยชอบของประธานสภาที่สามารถใช้ได้แต่ต้องใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเพราะขณะนั้นเกิดสถานการณ์โควิด -19 การทําหน้าที่ของนายชวนก็เป็นการสั่งการผ่านข้าราชการประจําเป็นการจัดทําและบนกล่องข้าวก็ไดม้มีการติดชื่อป้ายที่บ่งบอกว่านายชวนเป็นคนดําเนินการในการสั่งซื้อข้าวมาแจกก็แจกไปไม่เหมือนกับกรณีของนายปฏิพัท์โดยนายแทนคุณกล่าวว่าน่าจะเป็นการรับรองเหมือนกันแต่ในช่วงโควิดช่วยคนที่เดือดร้อนซึ่งแน่นอนครับแต่ก็จังบอกก่อนนะครับว่าล่าสุดนี้ก็มีข่าวออกมาอีกนะครับว่าคนในพักประชาธิปัต์เองบอกว่ากล่องข้าวนั้น นะครับเป็นการบริจาคให้มาทั้งหมด500กล่องเป็นกล่องเปล่าแล้วชวนเอามาแจากคําถามคือถ้าเกิดในชวนรับกล่องข้าวนนจานวน500กล่องเนี่ยมูลค่าเกิน3,000บาทปะ่ะถ้าเกิน3,000บาทอา้าวนะครับเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถรับของเกิน3,000บาทได้แต่ที่แน่ๆมันขัดกันครับเพราะแทนคุณบอกว่าเป็นงบประมาณนะครับส่วนเดียวกันแต่คนบอกไม่ใช่กล่องข้าวนั้นเอามาแจากอา้าวคืออะไรกันแน่ครับ ไปตกลงกันให้ดีก่อนดีกว่าไหมครับพักเดียวกันแท้ๆออกมาให้ข่าวกับไม่เหมือนกันอีกล่าสุดวันที่20สิสิงหาคมนายปฏิพัฒน์ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวระบุว่าเรียนตรงๆว่ามันใช้ยังไงก็ได้จริงๆแต่ที่ผ่านมาไม่รู้คนอื่นใช้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ผมมองว่าการที่ผมเอางบนี้มาเพื่อเลี้ยงแขกต่างๆในเวลาไปเจอทูตเจอนักการเมืองผมก็เลี้ยงอาหารแต่ไม่เคย มีการเลี้ยงใหญ่ๆแต่พอผมบอกว่าอยากเลี้ยงแม่บ้านจังเลยลองไปเช็คยอดให้หน่อยว่าปรากฏว่ามี3 7 0สคนผลก็เลยออกมาเลี้ยงให้หมดไม่ได้คิดอะไรเยอะส่วนกอนจัดทำคูปองที่มีชื่อของนายปฏิพัทธ์อยู่เจ้าตัวแจงไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนจัดทำบัตรนี้แต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่เผยว่าจะมีการจัดทำคูปองเพื่อนับและยืนยันจำนวนพ่อบ้านแม่บ้านที่จะเข้ามาทานหมูกระทะกับเงินที่จ่ายว่า เป็นเท่าไหร่เนื่องจากคนที่มาทานก็ไม่ครบ370คนแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนสั่งของตนเองอย่างแน่นอนและจากที่ปะเดียนที่คริสโบตะนันนะครับโพสเฟซบุ๊กที่เนื่องมาจากบนบัตรมีชื่อของตัวเองกังวลไหมนายปฏิพัฒน์เผยว่าไม่ได้กังวลเพราะใช้จ่ายงบก้อนนี้อย่างตรงไปตรงมาถ้าเปิดของอีกหลายหน่วยงานก็น่าจะเข้าคุกก่อนผมเยอะนะครับ และตนเองพร้อมชี้แจงเพราะเราทําตามระเบียบราชการทุกอย่างถ้าตนไปเลี้ยงในทุนบริษัทหนึ่งในห้องรับรองหรูๆอ,อ,อาจจะต้องใช้2อถึงสามแสนแต่พอไปเลี้ยงพ่อบ้านแม่บ้านกับเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเขาไม่สมควรหรือหรือว่าตนจะได้หน้ายืนยันว่าไม่ได้ประโยชน์จากอะไรเลยหรือที่คุณอี้แทนคุณโยงว่าเลี้ยงแม่บ้านคือผลประโยชน์ผลการเลือกตั้งเขตสามจังหวัดระย,ยองตนเป็นสอสอพิจาราโลกจะไปหวังผลการเลือกตั้งซ่อมระยองให้มัน ไปกันใหญ่แล้วนะครับผมว่าสังคมมีสติหน่อยนะครับทั้งนี้นายวิโรธรักานาอดิศรสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคก้าไกลกล่าวถึงกระแสวิาพากษ์วิจารณ์นาย นายปฏิพัฒน์นะครับสันติพาดารองประธานสาภารัษฎรคนที่หนึ่งใช้งบรับรองของรองประธานสาภาเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสาภา370คนโดยย้อนถามกับว่าปกติทราบกันหรือไม่ว่าง,งบดังกล่าวเคยใช้รับรองใครที่ไหนไปเลี้ยงญาติใครเลี้ยงนักการเมืองในกลุ่มของตัวเองหรือไปเลี้ยงกันที่ไหนมีอาหารอะไรมีวายมีคาวเวียมีอะไรหรือไม่หรือหลายๆครั้งมีการเลี้ยงข้าราชการระดับสูง ซึ่งเป้าหมายของการใช้งบดังกล่าวคือการปรึกษาหารือประชุมเพื่อปรับปรุงงานและในกรณีเรี้ยงหมูกระทะก็มีการประชุมกันจริงเพื่อปรึกษาหารือในมุมมองของแม่บ้านรัฐภาเพื่อปรับปรุงการทํางานในสภาดังนั้นจึงขอถามว่าแม่บ้านไม่ได้เป็นข้าราชการสภาระดับสูงแม่บ้านไม่มีศักดิ์ศรีพอที่จะเป็นแขกของรองประธานหรือ จึงไม่มีสิทธิ์ใช้งบรับรองตรงนี้แม่บ้านซึ่งถือเป็นคนปฏิบัติงานรากยาที่สุดจะรับฟังไม่ได้เลยถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่สุดหรือจะต้องตัดต้องจัดงบบุฟเฟ่หัวละห้าร้อยหกร้อหรือ1,000ในสภาเอาไปกินหมูกระทะถูกจริงๆถูกเกินไปไปหรือส่วนกรณีที่เคยเปิดเผยนะครับข้อมูลกางเกงในทหารที่จัดซื้อราคาฝ่าสามเท่าต้องการให้เงินภาษีไปรับรอง เฉพาะการจัดประชุมระดับสูงเท่านั้นให้รองฉุกคิดกันดูนะครับหัวหัวหนึ่งอู้หูเฮ้ยนี่มันส่งงบเงินทอนไปกินอะไรที่ไหนตรงนั้นเรียกว่ารับรองใช้ลอเรือไอ้ใช้ลอลิงหรือคือรับนะครับและรองของ นายวิโรธกล่าวว่าที่สื่อมวลชนรับทราบเพราะเป็นการเปิดเผยอย่างโปร่งใสว่าที่ประชุมเรื่องอะไรที่ไหนใช้งบเท่าไหร่ดังนั้นจึงขอให้มีการเปิดเผยการใช้งบประมาณรับรองขอประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภารวมถึงประธานสภาและรองประธานสภาทั้งหมดตั้งแต่ในอดีตว่าได้ใช้ไปเลี้ยงไขที่ไหนเพราะคิดว่าการนํางบไปใช้เลี้ยงนักการเมืองในกลุ่มของตัวเอง หรือข้าราชการระดับสูงไม่ได้งานอะไรนะครับทั้งนี้ส่วนตัวคิดว่าหากดาเนินการอะไรที่ผิดระเบียบข้าราชการคงไม่แนะนําและในฐานะที่ทํางานในกรรมธิการงบอะไรที่เบิกได้หรือเบิกไม่ได้ข้าราชการต้องสวดตอบระเบียบอยู่แล้วและถ้าทําแบบเดิมนะครับที่ทั้งเลี้ยงกันเองกินอาหารราคาแพง,แพงเปิดวายกินเป็นเรื่องห่วยหวยที่ทํากันจนเป็นปกติหรือเปล่า ส่วนกรณีที่นายศรีสุวรรณจันยาผู้ก่อตั้งองค์กรนะครับรักชาติรักประเทเตรียมไปร้องเรียนนายร้องเรียนนะครับนายวิโรธมองว่าไม่ใช่เลื่องแปกท้าไม่ร้องสิแปดนะครับแต่อยากให้นายศรีสุวรรณร้องเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณรับรองของประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิภาและประธานคนก่อนๆด้วยรวมถึงในยุคข,ของสอชอด้วยจะดีมากรวมไปถึงงบรับรองของนาย,ยกรัฐทุนตรีคณะ,ะรัฐทุนตรีเดี๋ยวรอให้ครบไม่ใช่รออ่ เดี๋ยวรอให้ครบนะครับไม่ใช่ร้องเฉพาะบางเพลงหรือเฉพาะบางคนพร้อมทิ้งท้ายว่าหากเปิดงบอาจจะต้องร้องเฮ้ยอู้หูกันเยอะแยะแน่นอนอยู่ที่จะกล้าเปิดหรือไม่นี่ละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกก่อนว่าการที่นะครับเรื่องหมู่กระทะดังถึงผมถึงได้บอกว่าอยากให้ทุกคนวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาเลยครับแนวไหนก็แล้วแต่เพื่ออะไรครับเพื่อให้สังคมได้ตื่นรู้ว่าอไอ้งบประมาณพวกนี้นะครับมันใช้จ่ายกันแบบอะไรครับซุ่มๆซ่อนๆอแอบๆแล้ว เอาเงินใส่กระเป๋าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับมันมีเทคนิคหรือวิธีการแต่ที่แน่ๆวันนี้การที่มาเปิดเปิดเรื่องของการกินหมูกระทะเนี่ยนะครับเราลองคิดดูตามหลักจริงๆถ้าวันนี้นะครับเอางบตรงเนี้ยนะครับสองบาทเนี่ยนะครับนะครับจัดประชุมแม่บ้านทั้งหมดอ่าจัดประชุมแม่บ้านทั้งหมดนะแล้วจัดประชุมที่รัฐสภาที่รัฐสภาเลยเปิดห้องประชุมเปิดแอร์ค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่แล้วก็ต้องมีอะไรครับมีน้ําชากาแฟขนมต่อหัวรวมเท่าไหร่ เกินหัวหนึ่งสองร้อยหกสิบเก้าบาทไหมถ้าเกินสองร้อยหกสิบเก้าบาทแค่ย้ายจากตรงนี้ไปหกสิบเก้าบาทไปใช้ตรงนี้มันต่างกันตรงไหนครับมันต่างกันตรงไหนครับใช้สมองคิดเยอะๆนะครับใช้สมองคิดมากๆนะครับแต่วันนี้นะครับผมบอกเลยพักก้ากลฉลาดที่ทําแบบนี้แล้วเปิดนะครับคือโยนกระดูให้หมางับแล้วตอนนี้หมางับก็ทําให้ทุกวันนี้ก็คือผมต้องเริบอกเลยว่าหลายๆคนคงจะร้องว่าไม่น่าเลยไม่น่าไปนี่เลย สวยตูแท้ตอนนี้นะครับประชาชนต้องลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งคําถามตั้งข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องตรงนี้ให้มากๆเพื่อเราจะได้รู้และตรวจสอบงบประมาณที่ใช้กันนะครับของข้าราชการของหน่วยงานต่างๆของนักการเมืองต่างๆว่าใช้งบเนี่ยนะครับคุ้มค่าไหมหรือว่าใช้งบเพื่อสังสรรค์เลี้ยงหรือไม่แน่อาจจะเอาไปเลี้ยงเมียน้อยก็ได้นะมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ